การ์ตูนวิภาวีปทุมสุวรรณค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดในรอบหลายเดือนเพื่อนๆพี่ๆมีได้ไปแข่งและซ้อมที่ไหนกันบ้างคะส่วนตูนนะคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมาตูนได้ลงแข่งขัน CM6 นะคะในระยะ CM5 ระยะ103กิโลผลงานที่ตูนทำได้นะคะคือ OR ที่2ค่ะโดยจบเวลาประมาณ19ชั่วโมงกว่าในส่วนของอุปกรณ์การแข่งขันรายการ CM6 ที่ผ่านมานะคะอุปกรณ์หลักๆที่ตูนใช้ในการแข่งขันก็จะมีในส่วนของเป้น้ำนะคะไม้โพชุดที่ใส่ในการแข่งขันแล้วก็ในส่วนของหมวกนะคะแล้วก็จะมีรองเท้านาฬิกาในส่วนของเป้น้ำนะคะเป้น้ำที่ตูนใช้ก็จะเป็นย่อพาโกนะคะรุ่นรัชชาอานะคะซึ่งเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันในรายการ CM ที่ผ่านมานะคะตูนลงในระยะ103ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลนะคะซึ่งตูนต้องการความจุในการใส่ของมากๆนะคะซึ่งรุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่จะมีช่องใส่ของได้เยอะมากๆนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างนะคะซึ่งผ้าจะมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ตูนใส่ของได้เยอะค่ะส่วนความพิเศษของรุ่นนี้ที่ไม่เหมือนกับเป้น้ำรุ่นอื่นๆที่เคยใช้มานะคะคือมันจะใส่ถุงน้ำจากด้านข้างเนี่ยค่ะซึ่งรุ่นที่เคยใช้มาเราจะใช้กันก็คือจะใส่เป้น้ำจากทางด้านบนค่ะและจะมีช่องด้านหลังนะคะไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เยอะเลยที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือส่วนด้านล่างของช่องนี้นะคะเราสามารถใส่เสื้อกันฝนกันลมหรืออุปกรณ์ต่างๆได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งของกระเป๋านะคะก็คือทุนชอบตรงที่กระเป๋ามีความเข้ารูปแล้วก็เข้ากับสรีระเราในการสวมใส่ขนาดวิ่งทุนก็ไม่เทอะทะแล้วก็ไม่เกะกะนะคะและความพิเศษอย่างนึงที่ทุนชอบก็คือตัวกระเป๋าอะค่ะเนื้อผ้าจะไม่บาดเสื้อทำให้เสื้อเราไม่เสียรูปแล้วก็ไม่เสียทรงอีกด้วยค่ะไม้โพที่ทุนใช้ในการแข่งก็จะเป็นโพยี่ห้อเฮวีน็อกนะคะซึ่งเป็นตัวอลูมิเนียมมีความบางเบาแล้วก็ยืดหยุ่นสูงทำให้การใช้หัวไหล่ของเราน้อยลงนะคะรับแรงกระแทกของเราได้มากขึ้นวิธีใช้วิธีพับเก็บก็ง่ายนิดเดียวค่ะวิธีใช้ก็แค่ปล่อยออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงส่วนนี้มันก็จะเป็นประมาณส่วนวิธีพับเก็บเพื่อนๆก็แค่กดปุ่มด้านบนนี้ค่ะแล้วก็พับเก็บค่ะใส่ไปในกระเป๋าปี้ง่ายนิดเดียวเองค่ะค่ะในส่วนของชุดที่ใช้ในการแข่งขันนะคะตูนใช้เป็นยี่ห้อบัฟนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะโดยความพิเศษของบัฟที่ตูนชอบก็คือเนื้อผ้าจะมีความบางเบานะคะไม่หุ้มน้ำแห้งเร็วส่วนตัวรูปทรงของเสื้อนะคะก็จะเข้ากับสรีระของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะอีกอย่างนึงที่ตูนใช้ก็คือจะเป็นส่วนของหมวกนะคะหมวกบัฟซึ่งความพิเศษของบัฟคือตัวโลโก้นะคะเมื่อเจอแสงไฟมากระทบในขณะที่เราแข่งในความมืดอย่างเงี้ยค่ะตัวโลโก้จะมีความสะท้อนแสงอีกอย่างนึงผ้าที่ใช้นะคะสามารถพับเก็บได้ง่ายมากๆถ้าเพื่อนๆทำเวลานะคะก็แค่ใส่เข้าไปทอนมาปุ๊บขยำอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในเป้น้ำพอจะเอามาใช้กลับมารูปทรงก็ยังเหมือนเดิมค่ะกระทัดรัดแล้วก็กระชับไม่เสียเวลาในการแข่งขันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ตูนใช้วิ่งเทลนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนใดสนใจอุปกรณ์จริงสามารถเข้าไปดูที่ร้านเทลเฮดเชียงใหม่ตรงประตูเชียงใหม่ได้นะคะและยังสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง www.e-tankstore.com ทั้ง IG Facebook ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ